สวัสดีค่ะพี่ชมนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 75มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 75วันนี้ก็คือวินเมทวินกับแนวคิดที่ดีและพลังบวกรวมถึงเรื่องที่ต้องฮึบค่ะค่ะทุกคนคราวที่แล้วไบรท์มาออกรายการฮึบทอล์กไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็ถึงคิวของน้องวินบ้างค่ะคือคราวที่แล้วเจ้าคนพี่มาเป็นแขกรับเชิญแต่คราวนี้เจ้าคนน้องมาเป็นพิธีกรรับเชิญค่ะทุกคนคือรายการนี้ทำให้เราได้เห็นมุมมองและแนวคิดที่โตกว่าวัยของน้องวินค่ะทุกคนคือตอนที่น้องเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองจะต้องไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศแล้วปกติน้องจะเป็นคนติดเพื่อนติดครอบครัวมากแต่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแบบตัวคนเดียวเป็นปีช่วงแรกๆน้องก็คือต้องใช้แรงฮึบแบบเยอะมากที่จะทำให้ตัวเองอยู่ต่อให้ได้และทำให้ตัวเองผ่านช่วงเวลาที่เหงาและคิดถึงบ้านไปให้ได้ด้วยเช่นกันค่ะคือจริงๆพี่ชมนับถือความฮึบของน้องมากๆเลยนะคะเพราะการที่เราจะต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและจากครอบครัวไปไกลถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่เหงาและว้าเหวมากๆเลยล่ะค่ะเพราะด้วยภาษาที่แตกต่างกันก็ทำให้เรารู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นเพราะการคุยกันไม่รู้เรื่องยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวและตัวคนเดียวมากขึ้นไปอีกแล้วตอนที่น้องเล่าว่าช่วง3เดือนแรกคือรู้สึกไม่ไหวจริงๆจนขอคุณแม่กลับบ้านคุณแม่ก็ใจอ่อนเกือบจะให้น้องกลับแล้วแต่คุณพ่อคือให้กำลังใจน้องโดยการพูดว่าแค่นี้ทำไมจะอยู่ไม่ได้แค่นี้ทำได้อยู่แล้วคือคุณพ่อใช้คำที่เหมือนกับบอกไปในตัวว่าน้องเก่งน้องทำได้อยู่แล้วซึ่งคำนี้คุ้นๆไหมคะทุกคนคือคำนี้เจ้าคนพี่เคยพูดกับน้องบ่อยมากคือไบรท์จะชอบบอกน้องเสมอว่าน้องทำได้อย่างเช่นเวลาเล่นเกมด้วยกันแล้วน้องแพ้จะต้องดื่มน้ำอะไรแปลกๆอย่างเช่นน้ำมะนาวพี่ก็จะบอกน้องว่ากินได้กินได้มันเป็นวิตามินซีพอน้องกินก็จะพูดว่าไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวคือคำพูดเหล่านี้มันทำให้คนฟังมีแรงฮึดมีกำลังใจที่จะทำเพราะรู้สึกว่ามีคนคอยให้กำลังใจเราอยู่เราจะต้องทำได้อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคือคุณพ่อน้องกับไบรท์คือมีความคล้ายกันมากใช้คำพูดที่ทั้งกระตุ้นน้องและให้กำลังใจน้องไปในตัวเลยคือเมื่อมีคนพูดว่าเราทำได้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำได้จริงๆนะทุกคนมันเป็นวิธีการง่ายๆแต่มีพลังมากๆโอ้ยทั้งพ่อทั้งแฟนมีความคล้ายกันไปอีกไม่แปลกหรอกค่ะที่น้องจะรักทั้งคู่จริงไหมคะทุกคนค่ะแล้วที่ประทับใจน้องอีกอย่างก็คือการที่น้องทำให้ตัวเองสนิทกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นคือพอเพื่อนชวนไปทำอะไรก็ไปกับเขาอย่างเช่นไปตั้งแคมป์คืออยากสนิทกับเพื่อนก็ต้องเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตของเขาแล้วอย่างตอนที่น้องบอกว่าน้องรู้สึกว่าน้องเป็นส่วนเกินในครอบครัวของโฮสต์ที่น้องไปอยู่ด้วยน้องก็คือใช้วิธีทำงานบ้านทุกอย่างช่วยเขาซึ่งตอนอยู่บ้านน้องไม่เคยทำงานพวกนี้เลยแต่อยู่ที่โน่นน้องต้องทำทุกอย่างเลยคือชื่นชมน้องจริงๆนะคะน้องปรับตัวเพื่อเข้ากับคนอื่นได้ดีมากและน้องใช้วิธีขยันอดทนเพื่อเอาชนะใจคนอื่นซึ่งถ้าเป็นบางคนถ้าไม่เคยทำงานพวกนี้ก็อาจจะไม่ยอมทำแต่น้องทำทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองดูมีคุณค่าในสายตาคนอื่นซึ่งฟังแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมน้องเข้าวงการมาไม่ทันไรทำไมน้องถึงมีคนรักเพิ่มขึ้นมากมายขนาดนี้เพราะน้องวางตัวดีน้องรู้ว่าต้องทำตัวยังไงคนถึงจะเอ็นดูคือวิธีของน้องทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นวิธีที่ทำให้เราดูเป็นเด็กน่ารักดูน่าเอ็นดูมากขึ้นจริงๆค่ะค่ะแล้วตอนที่มีสายโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์การฮึบของตัวเองที่น้องเขาเป็นทั้งโรคซึมเศร้าเป็นทั้งแพนิคและน้องเขามีประสบการณ์การจมน้ำทำให้กลัวการว่ายน้ำแต่ตอนนี้เขาสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แล้วแล้วน้องวินก็บอกว่าตัวเองก็เป็นคนกลัวน้ำเพราะกลัวว่าใต้น้ำมันจะมีอะไรที่น่ากลัวอยู่แต่น้องก็บอกว่าน้องก็ไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะถ้าผ่านครั้งแรกมาแล้วครั้งต่อไปเราก็จะไม่ค่อยกลัวนี่คือการเอาชนะใจตัวเองอย่างนึงของน้องเหมือนกันคือน้องจะทำอะไรก็ตามที่ตัวเองกลัวและไม่กล้าในตอนแรกแต่น้องจะพยายามผ่านครั้งแรกไปให้ได้แล้วครั้งต่อๆไปมันจะง่ายขึ้นเองคือตอนนี้น้องคงไม่กลัวน้ำแล้วล่ะค่ะเพราะเห็นน้องไปเล่นกีฬาทางน้ำแบบบ่อยมากคือน้องเป็นเด็กที่กล้าลองกล้าทำและเป็นเด็กที่ไม่หยุดพยายามจริงๆน้องถึงทำอะไรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างทุกวันนี้จริงไหมคะทุกคนค่ะและตอนที่มีคอมเมนต์เข้ามาขอวิธีที่ทำให้ตัวเองมีแรงฮึบในการไปออกกำลังกายแล้วน้องวินก็คือเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วน้องบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากแต่ถึงน้องจะขี้เกียจ
แต่น้องก็ลุกรีบลุกไปทำเลยคือแบบตัดสินใจไปทำเลยอย่าลังเลไปทำทั้งที่ขี้เกียจอยู่นั่นแหละคือมันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนคือถ้าเรารู้หน้าที่ตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรถึงแม้ไม่อยากทำแต่ถ้าเราตัดสินใจทำมันไปเลยเราก็จะทำได้และเป็นการเอาชนะใจตัวเองอีกด้วยซึ่งถ้าเรามัวแต่ลังเลเราก็จะยิ่งขี้เกียจมากขึ้นแค่เราทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันของเราไปเลยอันนี้ดีค่ะถึงว่าสิคะน้องทำแบบนี้บ่อยๆมันเลยกลายเป็นเหมือนมีวินัยไปในตัวซิกแพคน้องก็เลยมาแบบรัวๆแน่นๆอย่างที่เห็นกันนั่นล่ะค่ะค่ะแล้วตอนที่น้องเล่าว่าเวลากลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ยังนั่งรอน้องกลับบ้านแล้วก็ถามน้องว่ากินข้าวหรือยังแล้วคุณพ่อก็มานั่งทานข้าวเป็นเพื่อนน้องคือฟังแล้วมันทำให้เรารู้เลยนะคะว่าครอบครัวของน้องอบอุ่นมากและครอบครัวคือแรงสนับสนุนที่ดีสำหรับน้องจริงๆคือถึงจะห่วงลูกมากแต่ก็ยอมให้ลูกไปทำในสิ่งที่ลูกรักและลูกอยากทำแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ลูกไม่พูดอะไรเยอะแค่อยู่ข้างๆลูกในเวลาที่ลูกต้องการแค่เห็นลูกกลับบ้านมาปลอดภัยและมีเวลาทานข้าวด้วยกันบ้างมันก็เป็นการสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเป็นกำลังใจให้เราในการออกไปทำงานต่อในวันรุ่งขึ้นแล้วล่ะค่ะและการเข้าใจของคนในครอบครัวมันคือสิ่งสำคัญจริงๆค่ะน้องมีครอบครัวที่น่ารักแบบนี้นี่เองน้องถึงได้เป็นเด็กที่น่ารักได้ขนาดนี้ว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วตอนที่คนโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องการทำงานคือเขาเป็นหัวหน้าแต่มีลูกน้องที่มีอายุเยอะกว่าแล้วเวลาจะให้เขาทำอะไรให้แล้วลูกน้องก็จะต่อต้านเขาก็เลยอยากได้วิธีการคุยกับลูกน้องว่าจะต้องคุยอะไรยังไงแล้วคือด้วยความที่น้องวินเองก็มีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแต่พนักงานที่น้องวินจ้างจะเป็นคนที่อายุมากกว่าน้องทั้งนั้นเลยแต่น้องก็มีวิธีการที่ดีมากๆคือน้องใช้วิธีแชร์ความคิดกันไม่ใช้วิธีออกคำสั่งคือวิธีของน้องคือดีมากๆเลยนะทุกคนคือถ้าให้เขาได้แชร์ความคิดของเขาด้วยแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์ว่าความคิดของใครเหมาะมากกว่ากันคือมันดีนะอย่างน้อยเราก็ได้ฟังแนวคิดของคนที่โตกว่าด้วยคือน้องเป็นคนที่อายุน้อยแต่สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานด้วยไม่ได้คิดว่าฉันเป็นเจ้านายนะลูกน้องต้องฟังฉันอะไรแบบนี้โอ้ถึงว่าน้องถึงได้คุมทุกอย่างได้หมดเพราะน้องใช้วิธีที่มันดูเป็นกันเองกับพนักงานและดูเป็นเจ้านายที่ยอมรับฟังลูกน้องอันนี้คือดีมากๆคือมันจะทำให้เราได้ใจลูกน้องไปด้วยเขาก็จะรู้สึกดีเวลาทำงานกับเราเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้านายที่น่ารักเป็นกันเองและเขาก็จะรู้สึกรักทั้งตัวเจ้านายและรักบริษัทไปด้วยโอ้ยเด็กคนนี้มีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะและทำให้เราหลงรักน้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันจริงๆค่ะทุกคนค่ะแล้วตอนที่มีแฟนคลับวิดีโอคอลเข้ามาปรึกษาเรื่องเรียนที่ตัวเองไม่ได้เรียนในสายที่ตัวเองชอบแต่ต้องเรียนสายนี้เพราะที่บ้านอยากให้เรียนคือกรณีนี้คล้ายกับน้องวินมากค่ะทุกคนเพราะน้องเองก็ไม่ได้เรียนในสายที่ตัวเองชอบเหมือนกันแต่ที่เรียนเพราะทางบ้านอยากให้เรียนแล้วน้องก็ให้คำแนะนำว่าตอนที่น้องเรียนมาได้1ปีน้องก็คิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้วอยากจะซิ่วไปเรียนสาขาที่ตัวเองชอบเหมือนกันแต่น้องก็คิดได้ว่าไหนๆก็เรียนมาได้ตั้งปีนึงแล้วอดทนอีกหน่อยละกันแล้วน้องก็ทนมาจนตัวเองเรียนจบน้องก็เลยบอกแฟนคลับที่วิดีโอคอลมาว่าไหนๆก็เรียนมาจน3ปีแล้วเหลืออีกแค่ปีเดียวเองก็จะจบแล้วอยากให้น้องเขาสู้ๆและอดทนเรียนต่อจนจบคือเอาจริงๆการเรียนในด้านที่ตัวเองไม่ชอบไม่ถนัดมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะทุกคนแต่น้องก็ฝืนเรียนมาจนจบคือเด็กคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวรักพ่อแม่มากจริงๆค่ะเพราะถึงน้องจะไม่ชอบในสาขาที่เรียนแต่น้องก็รู้ว่าตัวเองทำสิ่งนี้เพื่อใครมันเลยเป็นแรงฮึบแรงผลักดันให้น้องเรียนจนจบคือเด็กคนนี้มีแต่เรื่องให้เราทึ่งจริงๆน้องเป็นเด็กที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรักตลอดโอ้ตกหลุมรักเด็กคนนี้เป็นรอบที่ล้าน8แล้วค่ะทุกคนช่างน่ารักอะไรขนาดนี้ค่ะวันนี้เราก็ได้แง่คิดได้พลังบวกมากมายจากน้องวินและจากรายการคือจริงๆรายการนี้เขาเป็นรายการที่ทำให้เราได้แง่คิดดีตลอดแถมเรายังได้ฟังเรื่องฮึบๆของศิลปินที่เรารักเราชื่นชอบอีกต่างหากจากที่ได้ฟังวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้แนวคิดและพลังบวกจากน้องวินเยอะมากๆเลยล่ะค่ะทำให้เราได้รู้จักน้องเพิ่มขึ้นและทำให้เรารักเด็กคนนี้เพิ่มขึ้นไปอีกจากที่รักอยู่แล้วก็รักเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเพราะน้องเป็นเด็กที่รักครอบครัวเป็นเด็กที่คิดบวกและเป็นเด็กที่ทำให้เรามีแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะทุกคนเราได้แง่คิดดีๆจากน้องกันแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราเองด้วยนะคะทุกคน
ค่ะวันนี้ถึงจะยังไม่มีโมเมนต์คู่ให้เราได้หวีดกันแต่วันนี้เราก็ได้รับพลังบวกแน่นๆจากน้องวินกันแล้วเราเก็บเอาพลังบวกไปเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเราเองดีกว่านะคะเพื่อจะได้มีแรงมาหวีดโมเมนต์กันต่อในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมคงต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ